หลังจากเวลาผ่านไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเป็นกอแบบนี้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาปลูกบอนบ้านๆกันนะคะหลังจากที่มันเราเก็บหัวไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอปลูกหน้าฝนนะอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวลักษณะแบบนี้มาดูวิธีการปลูกกันอันนี้จะปลูกเป็นนอกตู้นะคะเก็บไว้หลายหัวอยู่เป็นบอนบ้านๆนะคะอันนี้ไม่ใช่บอนที่แบบมีชื่อนะคะเป็นบอนพวกบอนโบราณบอนอีหนาวไม้ปากกั้นดำอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกเอาไว้แบบสวยๆในสวนกันนะคะเราจะปลูกกระถางละประมาณ10หัว10 20หัวนะคะนี่ช้างเผือกใบบัวนี่เก็บไปเก็บหัวไว้นะคะหัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมเขี้ยวเต็มเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้มันแตกกอนะคะเราก็ตัดจอมออกเนาะตัดจอมออกได้นะคะเนี่ยค่ะสกิดจอมออกได้เลยสกิดจอมแล้วก็จอมปลูกนั่นแหละค่ะมันก็จะแตกแบบเคี้ยวรอบๆเยอะนะคะอันนี้เราจะปลูกนอกกระถางใช่ไหมเราจะปลูกนอกตู้นะคะเราจะใช้วัสดุปลูกคือมะพร้าวสับใบกล้ามปูนะคะแล้วก็แกลบนะคะเราปลูกนอกตู้นะคะนี่จะเป็นบอลแบบที่เอาไว้แต่งสวนนะคะวัสดุปลูกนะเราเติมลงไปเลยอันนี้คือถ้าเป็นนอกตู้นะคะเราใส่ขุยมะพร้าวได้นะคะแต่ถ้าในตู้ไม่แนะนำเพราะอาจจะเกิดเชื้อราได้นะคะเพราะความชื้นมันสูงเนาะแต่บอนสีปลูกนอกตู้เนี่ยหรือปลูกประดับแบบข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้มะพร้าวสับช่วยได้เพราะว่ามันเก็บความชื้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้เติมไปประมาณนี้นะคะนี่จะปลูกกระถางใหญ่เลยกระถางแบบ10กว่าเลยนะคะเดี๋ยวปาดจอมกันอันนี้ใช่ไหมคะหัวแบบนี้ใช่ไหมเราก็จิกปลายมีดอ่ะเข้าไปงัดจอมเลยจิกเงี้ยเข้าไปเงี้ยค่ะแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้เลยนะคะจอมก็ปลูกค่ะก็วางมันจะขึ้นเป็นพุ่มเป็นกอมากกว่าจิกจอมออกเดี๋ยวจอมมันก็ขึ้นนี่นะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปทั้งหมดเลยจิกเข้าไปเอาจอมออกมานะคะบนบ้านๆขึ้นง่ายค่ะขึ้นง่ายอันนี้เราปลูกไป10หัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอ้โหขึ้นมานะสวยเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาวัสดุปลูกเนี่ยกลบลงไปเลยแบบนี้นะคะกลบลงไปเลยค่ะอันนี้เราจะหล่อน้ำเอาไว้เลยนะคะเทน้ำลงไปใต้กระถางนะคะให้เขาดูดขึ้นมาเองนะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยประมาณครึ่งกระถางเลยค่ะก็คือเต็มถาดนะคะเติมน้ำลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนนะคะ
หลังจากเวลาผ่านไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเป็นกอแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราปลูกไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวนะคะบอนบ้านๆของเรานะคะอีเหนาค่ะนี่ค่ะทยอยกันขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะอีเหนาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดำนะคะจะช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เริ่มแทงหน่อออกมาแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้ป่าก้านดำนะคะแล้วก็ช้างเผือกใบบัวกระถางนึงนะคะวันนั้นเราปลูกกัน6กระถางนะคะเนี่ยค่ะก็ไปลองทำกันดูค่ะบอนบ้านๆเผื่อเราซื้อมาราคาถูกๆนะคะอยากให้เขาขึ้นมาเป็นแบบกอใหญ่ๆแน่นๆเลยเนี่ยก็ไปทำการแบบปาดจอมนะคะแล้วก็นำลงปลูกแบบนี้เลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะ